เมื่อเราสร้างเกมสำเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบิวเกมให้เป็นไฟล์ APK เพื่อนำไปใช้เล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ซึ่งก่อนที่จะเริ่มบิวเกมนั้นต้องตั้งค่าก่อนเราจะตั้งค่าที่เมนูไฟล์แล้วไปที่ Build Settings หรือใช้คีย์ลัด Ctrl Shift B เพื่อเปิดต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบิวเกมค่ะเริ่มจากการตรวจสอบค่าในหน้า Scenes in Build จะเป็นการเรียงลำดับซีนก่อนหลังซึ่งผู้ใช้ที่มีการสร้างฉากขึ้นมาหลายฉากหรือมีหน้าจอที่เป็นซีนอยู่หลายซีนจะต้องเรียงลำดับซีนในหน้าต่างนี้ให้เรียบร้อยโดยหน้าจอแรกที่ต้องการแสดงขึ้นมาเป็นหน้าแรกเราจะกำหนดให้เป็นหมายเลข0ส่วนหน้าอื่นๆไม่ต้องสนใจเรื่องลำดับเพราะต้องเข้าถึงผ่านการเขียนสคริปต์เท่านั้นต่อมาตรวจสอบค่าในหน้าต่างแพลตฟอร์มโดยให้ตรวจสอบว่าขณะนี้เกมของเราเป็นแพลตฟอร์ม Android หรือไม่ถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ Player Settings ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Build Settingsจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดต่างๆได้แก่ชื่อบริษัทชื่อโปรเจกต์เวอร์ชันรูปภาพไอคอนแอปพลิเคชันและส่วนอื่นๆที่ผู้ใช้ต้องตั้งค่าดังนี้ Resolution and Presentation ในส่วนนี้เราจะปรับค่า Default Orientation หรือการหมุนของหน้าจอให้เป็น Landscape Left ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามต้องการและ Other Settings ส่วนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ Package Name ให้ตรงกันกับที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการนำเกมที่สร้างขึ้นลงขายใน Store สามารถปรับค่าในส่วน Publishing Settings ได้แต่การปรับค่า Publishing Settings ค่อนข้างมีความซับซ้อนผู้ใช้งานควรศึกษาอย่างละเอียดเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วให้ปิดหน้าต่าง Project Settings ได้เลยจากนั้นให้ตรวจสอบเวอร์ชันในกรณีที่เป็นเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันไม่ตรงเพื่อป้องกันปัญหา Error โดยเข้าไปที่เมนู Edit แล้วไปที่ Preferencesเมื่อหน้าต่างปรากฏขึ้นมาแล้วให้ไปที่ External Tools แล้วเลื่อนไปยังแถบ Android จากนั้นตรวจสอบที่ JDK และ SDK หากขึ้นผ่านคือเวอร์ชันนี้พร้อมใช้งานแล้วแต่หากขึ้นแจ้งเตือนว่าเวอร์ชันไม่ตรงให้ผู้ใช้อัปเดตเวอร์ชันได้ที่เว็บไซต์ Android Developersหลังจากตรวจสอบเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะบิวเกมกันค่ะโดยคลิกที่ Build
จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ตั้งชื่อไฟล์แล้วกดบันทึกระบบจะบิ้วเกมให้อัตโนมัติซึ่งระยะเวลาในการบิ้วเกมจะขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์เมื่อบิ้วสำเร็จแล้วจะได้เป็นไฟล์สกุล .apk ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ